เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างต่อเนื่องอากาศที่มันร้อนจัดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวานนี้มันร้อนมากได้ออกนอกบ้านบ้างไหมก็ออกเหมือนกันฮะแทบจะไหม้เลยนะอบอ้าวมากๆอากาศแล้วก็ในหลายพื้นที่คุณผู้ชมเช้านี้เอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับที่บุรีรัมย์มีครูเกษียณที่เสียชีวิตนะครับเนื่องจากอากาศร้อนแล้วร่างกายอาจจะเกิดฮีทสโตรกหรือว่าอากาศร้อนจัดมันมีผลทำให้หลายคนช็อกคือไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วก็เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้อยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หลังจากเกิดเรื่องเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปเจอครูแป้งหรือคุณครูณัฐวัฒน์เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนะครับทีนี้ญาติเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าครูเนี่ยก็อยู่คนเดียวที่บ้านเพราะว่าภรรยาเนี่ยไปอยู่อีกที่นึงที่โคราชทีนี้เนี่ยกำลังจะเกษียณแล้วคือตอนนี้อายุ60ปีแล้วเป็นครูที่แบบอีกไม่กี่เดือนน่ะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยคุณครูจะเปิดประตูแล้วออกมานั่งเล่นที่หน้าบ้านทุกเช้าเมื่อวานนี้เอ๊ะทำไมไม่ออกมาครับปกติเห็นทุกวันเลยเมื่อวานนี้พอไม่เห็นนะครับก็เลยทำให้ญาติเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็เจอว่าครูท่านเสียชีวิตทีนี้สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากอากาศที่มันร้อนเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยหลายจังหวัดจริงๆทั่วประเทศก็ร้อนจัดมากๆครับมันร้อนอบอ้าวทั้งกลางวันกลางคืนก็เลยทำให้คุณครูที่มีโรคประจำตัวอาจจะโรคเนี่ยกำเริบขึ้นมาแล้วครูท่านก็เลยช็อกจนเสียชีวิตแล้วไม่มีใครอยู่บ้านด้วยไงไม่มีคนเห็นนะครับเดียวไงเออทีนี้ก็เลยจะมีการส่งร่างของครูเนี่ยไปชันสูตรก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้ญาติเนี่ยนำไปประกอบพิธีทางศาสนานี่ก็คือเหตุการณ์แรกที่บุรีรัมย์เอ้าอีกสักหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะใช่นะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณลุงนพพรอายุ65ปีครับที่กำลังเดินข้ามถนนไปซื้อกับข้าวเลยครับแล้วอยู่ดีๆก็เป็นลมลงไปหัวกระแทกกับพื้นเสียชีวิตเลยนะฮะหน้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยคุณผู้ชมครับที่เกิดขึ้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการครับตอนตำรวจกับกู้ภัยไปถึงเนี่ยไปพบว่าคุณลุงเองเนี่ยก็เปื้อนไปหมดเลยเปื้อนไปด้วยเลือดนะฮะมีบาดแผลที่ปลายคางอย่างที่บอกไงคือเดินอยู่ล้มไปหัวฟาดพื้นอ่ะเนี่ยบนพื้นถนนเนี่ยยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะครับใช่นะฮะแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไปถึงคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยคือประมาณสัก2ชั่วโมงด้วยกันก็ไปสอบถามแม่ค้าขายข้าวมันไก่ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็บอกว่าตอนแรกก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงฮะเหมือนกับคล้ายๆกับของมันหล่นกระแทกพื้นพอหันไปดูอีกทีอ้าวคนนี่มันไม่ใช่ของแล้วนอนอยู่กลางถนนแบบนี้เลยชาวบ้านเนี่ยก็เลยต้องช่วยกันอุ้มเข้ามาข้างทางก่อนนะฮะแล้วก็พยายามจะปลุกกันพยายามจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็โทรเรียกกู้ภัยมาเนี่ยเขาบอกว่าปฐมพยาบาลกว่า20นาทีเลยนะสุดท้ายช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่เป็นผลเนี่ยทีนี้เราได้เจอกับภรรยานะครับภรรยาของคุณลุงเนี่ยจะบอกว่าคือลุงแกก็ก่อนหน้านี้เป็นรปภ.แต่ว่าพอมีโรคประจำตัวทำงานไม่ได้ก็ต้องออกมาแล้วคุณลุงกำลังเดินข้ามถนนไปซื้ออาหารไปซื้อของกินนะครับคาดว่าช่วงเกิดเหตุนี่เนี่ยสภาพอากาศมันร้อนจัดร้อนอบอ้าวมากๆคุณลุงก็คงจะเป็นลมอ่ะล้มกระแทกแล้วพอศีรษะมันฟาดพื้นครับก็เลยทำให้เสียชีวิตครับออกมาหาอะไรกินอะไรปกติแกก็จะเดินมาซื้อของนี่ประจำจะลองซื้อของเองแต่ดูแล้ววันนี้น่าจะอากาศร้อนใช่ไหมใช่วันนี้อากาศร้อนมากไหมป้าไม่ใช่ร้อนมากเลยตอนมันร้อนแล้วพื้นถนนมันเหมือนแบบมันจมครับพวกไอร้อนอะไรมันขึ้นมาดูแล้วแกก็หน้ามืดเป็นลมอะไรเงี้ยป้าตอนนี้ก็ให้ญาติรับศพนำไปตั้งที่วัดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆช่วงนี้ต้องเตือนกันเพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้นทุกวันจริงๆนะมันร้อนมากๆคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่เนี่ยแตกขึ้นไป40องศาร้อนตับแตกร้อนมากๆและล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกว่าไม่ใช่40องศาแล้วนะทะลุขึ้นไปอีกขึ้นสู่เมษาแล้วนะ อาจจะมากกว่า40องศาด้วยแต่แน่นอนว่าหลายพื้นที่เจอกับอากาศร้อนๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีภาพเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของประเทศไทยให้ดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหเป็นไงนะฮะฝั่งขวาคือปัจจุบันเนี่ยมันเห็นเป็นแบบแทบจะไม่มองไม่เจอสีเหลืองเลยเนี่ยคือมันแดงเถือกมันเป็นแดงสีเข้มๆด้วยคุณผู้ชมฮะเลยทำให้รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเจอกับความร้อนที่มันหนักมากๆเลยนะฮะแล้วมันร้อนทุกพื้นที่ด้วยนะเนี่ยใช่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้มันร้อนหมดก็เลยมีลองเอามาเปรียบเทียบกันหน่อยคุณผู้ชมฮะปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยพอมันเปรียบเทียบกันปีที่แล้วยังเจอจุดที่มันร้อนน้อยหน่อยนะฮะแต่ปัจจุบันปีนี้ร้อนทุกพื้นที่สีแดงเข้มทั่วประเทศแบบนี้เลยถามว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเจออะไร
จอกับความกดอากาศต่ำครับความร้อนปกคลุมทั่วไทยเลยมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกเอาง่ายๆทุกพื้นที่ของประเทศไทยเจอกับความร้อนแบบนี้นะฮะแล้วบางพื้นที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองเพราะฉะนั้นต้องระวังดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยและกรมอุตุแนะนำเลยครับนอกจากเรื่องของสุขภาพที่ต้องดูแลแล้วเนี่ยควรหลีกเลี่ยงเลยการทำกิจกรรมนอกบ้านหรือกลางแจ้งเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุไงไปเล่นกีฬาหรือไปทำอะไรแต่ผมว่าหลายคนก็พยายามเลี่ยงแต่ที่เลี่ยงไม่ได้คนที่ต้องทำงานกลางแจ้งใช่ใจอันนี้คือน่าเห็นใจก็อาจจะต้องใช้วิธีการแบบว่าเข้าพักบ่อยหน่อยไหมจิบน้ำเปล่าเยอะๆหน่อยเพื่อป้องกันฮีทสโตรกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทีนี้คุณผู้ชมครับมาดูสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยแต่ละภาคเป็นยังไงกันบ้างอย่างภาคเหนือเลยอุณหภูมิสูงสุดที่เจอได้นะฮะ42องศาโอ้โหภาคกลาง42องศาเนี่ยตามหน้าจอคุณผู้ชมฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ40กรุงเทพปริมณฑล40องศาภาคตะวันออก40ภาคใต้38องศาเอาง่ายๆทุกพื้นที่ร้อนถึงร้อนจัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นฝากดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องอากาศร้อนแบบนี้